ซื้อ2แถม1ไปมาเลยกลายเป็นซื้อ3ลำเป็นไปได้ไงผมนะครับแล้วก็วันนี้สสทั้งหมด3ท่านนะครับก็ประเด็นวันนี้ที่นัดท่านสื่อมวลชนมาก็กรณีเรือดำน้ำจีน2ลำมูลค่า 22,500 ล้านนะครับว่าผมเนี่ยยุทธพงศ์จันทร์เสถียรสสจังหวัดมหาสารคามในฐานะที่เป็นรองประธานคณะอนุครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจในกรรมธิการงบประมาณปี2564คุณมานิตสังพุ่มนะครับเป็นสสจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นอนุกรรมาธิการครุพันธ์อยู่ด้วยกันคัดค้านเรือดำน้ำมาด้วยกันส่วนท่านจิรพงษ์ทรงวชาภรณ์สสจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งท่านก็เป็นสสที่ให้ความสนใจเรื่องนี้ก็ไปร่วมกันนะครับในการทำงานคัดค้านเรือดำน้ำด้วยกันนะครับคือผมประเด็นวันนี้นะครับคือหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่21ที่ผ่านมาเนี่ยท่านสื่อมวลชนก็เห็นแล้วนะครับว่าได้มีการลงมตินะครับในการที่จะให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำใหม่อีก2ลำนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยต้องเรียนท่านสื่อมวลชนนี้นะครับว่ามันเสมอกันมา 4-4 นะครับในความเป็นจริงเนี่ยประธานเนี่ยไม่ควรที่จะมาลงมติเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นประธานเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลางไงนะครับอย่างท่านเห็นไหมประธานชวนหลีกภัยเนี่ยเคยมาลงมติช่วยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายหรือการตั้งกรรมธิการหรือเรื่องใดๆนะครับประธานต้องวางตัวเป็นกลางแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ท่านสื่อมวลชนทราบว่าท่านประธานอนุครุพันธ์เนี่ยคือท่านสุพลฟองามเนี่ยท่านมาลงอีกเสียงหนึ่งมันก็เลยแพ้เป็น5-4นะครับไม่ใช่แล้วก็เรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าแนวต่อไปเนี่ยต้องชี้แจงครับว่ามีคนถามครับบอกว่าเอ๊ะที่มันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีการล็อบบี้กันไหมนะครับผมเรียนเลยครับกับคุณมนิตเนี่ยอยู่ในที่ประชุมด้วยกันนะครับว่าครั้งแรกเนี่ยกองทัพเรือเข้ามาเนี่ยนะครับถูกแขวนงบประมาณไว้ไม่ให้ผ่านเพราะกรรมาธิการนะครับเสียงเป็นเอกฉันท์นะครับว่าเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันยังไม่จำเป็นในขณะนี้นะครับแล้วก็บอกกระทั่งมีกรรมาธิการท่านหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไปออกเสียงให้ซื้อนะครั้งแรกเนี่ยบอกว่าให้เสนาธิการทหารเรือเนี่ยที่มาชี้แจงเนี่ยให้ลองถอดเครื่องแบบดินะครับแล้วไปเดินต่างจังหวัดเนี่ยแล้วอย่าไปบอกเขานะว่าไปทหารเรือไปถามชาวบ้านประชาชนนะในต่างจังหวัดถาม100 คนเขาก็บอกว่าไม่ให้ซื้อเรือดำน้ำอย่าไปซื้อตอนนี้ประชาชนกำลังอดอยากกำลังยากจนนะครับแต่ว่าสุดท้ายกรรมการท่านเนี้ยก็ไปโหวตนะครับให้ซื้อเรือดำน้ำเนี่ยก็แสดงให้เห็นครับว่ามันจะต้องมีการล็อบบี้มีการสั่งการมานะครับจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะครับไม่งั้นเนี่ยผลจะไม่ออกไปเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยวันที่มีมติให้แขวนไว้มีเรื่อง2เรื่องครับที่ให้กองทัพเรือมาชี้แจงถ้ากองทัพเรือเนี่ยชี้แจงไม่ได้จะไม่ให้ผ่านอันนี้คือตอนที่แขวนนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเปิดเอกสารครับ เดี๋ยวรูปผมจะเปิดเอกสารนี้ก่อนนะครับเป็นเอกสารเนี่ยนะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะในที่ประชุมนะทั้งสื่อจะเห็นนะครับว่ากระทรวงกลาโหมเข้ากองทัพเรือ ขอรูปเรือดำน้ำถัดไปครับนี่นะครับคือโครงการจัดหา เรือดำน้ำลำนี้ของกองทัพเรือคราวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยโครงการนี้มันทั้งหมด3ลำเลยครับแต่เพิ่งซื้อไปลำเดียวเมื่อปี2560จะได้รับเรือลำแรกเนี่ยปี2567นะครับทางกรรมธิการถึงบอกว่าถ้ามันไม่ได้มีการผูกพันลำที่2ลำที่3ไว้เนี่ยขอชะลอไปก่อนได้ไหมนะครับอย่าเพิ่งซื้อแ
นะครับทางกองทัพเรือก็ไม่ยอมนะครับบอกว่าจะต้องดึงดันจะต้องซื้อให้ได้ภายในปีนี้แล้ว2ลำผมก็พยายามเจรจาครับท่านมานิดก็พยายามหาทางออกว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยจะต้องซื้อเนี่ยขอสักลำหนึ่งได้ไหมในภาวะที่ประเทศก็เป็นหนี้ประชาชนก็อดอยากแบบเนี้ยขอสักลำหนึ่งก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยเลื่อนไปค่อยซื้อนะครับกองทัพเรือก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็จะซื้อให้ได้คราวนี้เนี่ยเอกสารเนี่ยเป็นเอกสารที่บอกว่าลับมากนะครับไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเนี่ยลับมากกระทรวงกลาโหมกองทัพเรือนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยแหละที่บอกว่าเป็น G2G นะครับ Agreement for the construction of the 26T submarine ก็คือไอ้เรือดำน้ำรุ่นS26T between the government of the Kingdom of Thailand and the government of the People Republic of China ก็ที่เขาบอกว่ามันเป็นสัญญา G2G ครับแต่ผมต้องเรียนท่านสื่อมวลชนอย่างนี้นะครับว่าพอเปิดมาจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นสัญญา G2G เลยครับคำว่า agreement เนี่ยมันภาษาอังกฤษมันเป็นว่าข้อตกลงเองนะครับแล้วก็ในอาร์ติเคิลที่1เนี่ยนะครับก็บอกว่า the Chinese side agree to construct one S26T submarine ก็หมายความว่าสัญญาเนี่ยที่เซ็นไปมันแค่1ลำเท่านั้นนะครับไม่มีข้อผูกพันใดๆว่าจะต้องซื้อลำที่2ลำที่3ไม่ซื้อแล้วจะถูกฟ้องร้องไม่ซื้อแล้วจะทำให้เสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ซื้อแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความเสียหายไม่มีนะครับเพราะว่ามันเฉพาะลำเดียวแล้วลำเดียวก็จบไปละนะครับลำแรกเนี่ยลงนามในสัญญาไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับปี2560นะครับเนี่ยนี่คือเรือลำนั้นดังนั้นเนี่ยก็มีข้อสรุปแล้วครับว่าไม่ซื้อลำที่2ลำที่3ในปีนี้เนี่ยไม่เสียหายเลยไม่มีสัญญาไม่มีข้อผูกพันแล้วผมก็เรียนงี้ครับว่าถามกองทัพเรือกลับไปว่าปัญหาโควิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจวันนี้เนี่ยมันสำคัญกว่าไอ้จะต้องมีเรือดำน้ำอีก2ลำเพิ่มขึ้นเป็น3ลำมั้ยลำแรกก็ยังไม่ได้แล้วก็พยายามต่อสู้นะครับคราวนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยที่ผมว่าจะนำไปสู่การยกเลิกเรื่องนี้ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าไปดูสิครับว่าบอกว่าเป็นระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนเนี่ยคนที่ไปลงนามในสัญญาเนี่ยเอกสารนี่กองทัพเรือไม่เคยเปิดเผยนะครับลับมากเนี่ยก็ปรากฏว่าคนที่ไปลงนามในสัญญานะครับฝั่งไทยเนี่ยคือแอดมิรัลลือชัยรุดดิษฐ์พลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือแต่เมื่อปี2560เนี่ยที่ไปลงนามในสัญญาเนี่ยเป็นเสนาธิการทหารเรือนะครับฝั่งจีนนะครับก็คือมิสเตอร์หลูลี่เป็น the chairman of China Shipbuilding and Offshore International Corporation Limited บริษัทนะครับ Corporation Limited เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยทุกคนก็รู้นะครับไม่เห็นว่าเป็นรัฐบาลจีนตรงไหนเลยเอาละครับตรงนี้แหละครับมันจะนำไปสู่หนังม้วนยาวครับเพราะอะไรครับวันนี้ผมจะชี้ให้สื่อมวลชนเห็นว่าทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทหารเรือนะครับที่มาชี้แจงคนที่อยู่ขวามือสุดเนี่ยคือเสนาธิการทหารเรือปัจจุบันนะครับคนที่อยู่ติดกันเนี่ยนะครับกำลังนั่งคอตกอยู่เนี่ยคือปลัดบัญชีทหารเรือนะครับผมเรียนกับท่านสื่อมวลชนเลยนะครับว่าถามว่าสัญญาเนี่ยทำไมกองทัพเรือปกปิดมาตลอดนะครับแล้วก็เรียนนะครับว่าเอกสารเนี่ยนะครับเนี่ยผมกับครูมานิตมีเดี๋ยวจะให้ท่านสื่อมวลชนได้ดูเนี่ยเป็นเอกสารลับมากนะครับแล้วไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยถามบอกว่าสัญญาเนี่ยมีปัญหายังไงผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่า1ครับส
สัญญาเนี่ยเป็นข้อตกลงการซื้อขายเรือดำน้ำระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนผูกพันเพียง1ลำเท่านั้นลงนามเมื่อ5พฤษภาคม2560 2นะครับผู้ลงนามฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยไม่มีอำนาจไปลงนามเพราะอะไรครับคนที่จะไปลงนามในสัญญา G2G ได้นะครับ1จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรี2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ3นะครับกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไปลงนามเนี่ยเป็นการซื้อ G2G ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องมีหนังสือเขาเรียกว่า Full Power ที่เติม S หนังสือรับมอบอำนาจ Full FU-L แล้วก็ Power ที่แปลว่าอำนาจแต่ว่าต้องเติม S นะครับจากรัฐบาลมอบอำนาจให้รัฐมนตรีกลาโหมไปลงนามในสัญญาตรงนี้เนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการซื้อขายแบบ G2G ถ้าถามว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่รู้มาจากไหนผมชำนาญครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเรื่องการทุจริตการจัดซื้อรถและเรือดับเพลิงกรุงเทพมหานครที่ตอนนั้นรัฐบาลไทยกับรัฐบาลออสเตรียถูกไหมครับแล้วพอไม่มีหนังสือ Full Power ก็เลยทำให้เรื่องนี้มีความไม่โปร่งใสแล้วก็นำไปสู่การฟ้องร้องนะครับในสัญญาแล้วก็คุณอภิรักษ์กฤษโยธินก็ออกจากผู้ว่าเนี่ยคือเรื่องเหมือนกันเลยนะครับ3นะครับพลเรือเอกลือชัยลุดดิษฐ์เนี่ยตำแหน่งในขณะนั้นคือเสนาธิการทหารเรือมีอำนาจอะไรไปลงนามแทนรัฐบาลไทยสัญญาเนี่ยต้องเป็นโมฆะหนังสือ Full Power ก็ไม่มีลือชัยลุดดิษฐ์เนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับขณะนั้นเนี่ยคนเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคือบิ๊กป้อมนะครับและในวันศุกร์เนี่ยที่21ที่ผ่านมาเนี่ยที่ไปโหวตกันเนี่ยกองทัพเรือเนี่ยไม่สามารถชี้แจงในประเด็นที่ผมซักถามได้เลยนะครับอ้างแต่เรื่องความมั่นคงทางทะเลอ้างแต่ว่าจำเป็นต้องการนะครับว่ามีภัยคุกคามทางทะเลแล้วผมเรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยความอดอยากความหิวโหยของประชาชนทั้งภัยพิบัติน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยถามว่ากับเรือดำน้ำเนี่ยอันไหนมันสำคัญกว่ากันนะครับแต่ผมและครูมานิตเนี่ยยังจะสู้ต่อไปแต่ผมเนี่ยแนวทางต่อไปที่ผมจะต่อสู้เรื่องนี้นะผมไม่หยุดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่วันพุธที่26สิงหาเนี่ยนะครับเวลา13นาฬิกาเนี่ยมีวาระการประชุมแล้วกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่ปี64เนี่ยจะให้ประธานคณะอนุครุพันธ์เนี่ยเข้าชี้แจงเรื่องเรือดำน้ำต่อที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่และผมจะเสนอให้กรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่เนี่ยทบทวนเรื่องนี้ไม่ให้มีการจัดซื้อเรือดำน้ำใหม่อีก2ลำและจะขอให้กองทัพเรือเนี่ยเอาหนังสือที่เรียกว่า Full Power เอามาแสดงครับถ้าแสดงไม่ได้สัญญานี้ก็ต้องเป็นโมฆะด้วยเนี่ยสัญญาเนี่ยต้องเป็นโมฆะด้วยถ้าแสดงไม่ได้นะเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณเอาอำนาจอะไรไปลงนามถูกไหมครับมันมีข้อคอรหาไงครับว่าไอการจัดซื้อครั้งนี้มันมีความไม่โปร่งใสมันมีความไม่ชอบมาพากลเยอะนะครับสองนะครับถ้ากรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่เนี่ยไม่ฟังนะครับเหลือดึงดันให้ผ่านผมจะเสนอให้ลงมติในกรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่72คนให้โหวตเป็นรายคนเลยเราเปิดเผยชื่อมาเลยนะครับ3นะครับผมจะดูด้วยว่ากรรมาธิการงบประมาณชุดใหญ่ปี64เนี่ยจะมีคนใดบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยที่เห็นว่าการซื้อเรือดำน้ำใหม่ของจีนอีก2ลำเนี่ยมันสำคัญกว่าความอดอยากความเดือดร้อนปัญหาประชาชนวันนี้เนี่ยฆ่าตัวตายทุกวันล้มละลายนะครับเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจปัญหาโควิดเนี่ยให้โหวตเลยนะครับว่าคุณจะเลือกเอาเรือดำน้ำหรือคุณจะเลือกประชาชน4นะครับถ้าโหวตแล้วเนี่ยยังแพ้เสียงส่วนใหญ่ในซีกรัฐบาลเนี่ย
ผมก็จะเดินหน้าฟ้องประชาชนต่อไปครับให้ประชาชนเนี่ยสั่งสอนไอ้พวกสสที่โหวตซื้อเรือดำน้ำเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับนี่คือแนวทางที่ผมจะเดินต่อนะครับแล้วก็เรียนท่านสื่อมวลชนครับเรื่องนี้มันมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลเยอะมากท่านสื่อมวลชนเคยจำได้ไหมขอรูปที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกว่าตอนที่ตกลงซื้อเรือดำน้ำเนี่ยบอกว่าซื้อ2แถม1นะสื่อมวลชนจำได้ไหมครับเนี่ยซื้อ2แถม1นะครับเดี๋ยวผมจะให้สื่อมวลชนดูครับท่านสื่อมวลชนเห็นไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยที่ตกลงในการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนายกรัฐมนตรีครับเป็นคนประกาศเองครับบอกว่าที่เลือกเรือดำน้ำจีนเนี่ยเพราะได้ของดีนะครับคุณภาพดีในราคาประหยัดแล้วของจีนเนี่ยซื้อ2แถม1จำได้ไหมครับว่าซื้อแค่จ่ายเงินแค่2ลำเขาฟรีให้1ลำนะครับเรือดำน้ำสุดคุ้มเนี่ยบิ๊กตู่นายกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนการันตีเองนะครับแล้วทำไมวันนี้เนี่ยแปลงมากลายเป็นการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยทั้งหมด3ลำนะครับเนี่ยชี้เลยครับท่านสื่อมวลชนท่านจะได้ถ่ายภาพได้เลยนะนี่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับเป็นเอกสารเนี่ยที่บอกว่ารับมากนะครับที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนะครับนี่นะครับที่บอกว่าเป็นตัวสัญญานะครับเราซื้อ2แถม1แล้วมันกลายเป็นสุดท้ายกลายเป็นซื้อ3ลำจะแสดงว่าเงินงบประมาณเนี่ยหายไปไหนนะครับก็บอกว่าซื้อ2ลำเราก็จ่ายเงินแค่2ลำเลยครับอันนี้กลายเป็นเราจ่ายเงิน3ลำมันแปลว่าอะไรถูกไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเอกสารตรงนี้เนี่ยยังมีความลับอีกมากครับเราเนี่ยเตรียมแล้วครับที่จะต่อสู้เรื่องนี้เอกสารที่บอกว่าลับมากนะครับเราจะเอาไปเข้าที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณวันที่26เนี่ยนะครับให้ชี้แจงกรณีหนังสือที่เรียกว่า Fool's Powerถามว่าคนเรือเอกลือชัยลูกจิตเนี่ยผู้จัดการทหารเรือที่กำลังจะเสียเนี่ยเรือหน้าเนี่ยแกเอาอำนาจเลยไปลงน้ำแกเป็นรัฐบาลเหรอแกเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเหรอแล้วไม่มีนะครับไม่มีหนังสือ Fool's Power ไม่มีนะครับไม่มีนะครับว่ารัฐบาลไทยมอบอำนาจให้ไปลงน้ำจะเรียกร้องให้สัญญาเนี่ยเป็นโมฆะด้วยจะได้ไม่ต้องซื้อไปเดี๋ยวโค้ดดู
ครับว่าเหตุการณ์ในที่ประชุมนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือเรือดำน้ำลำนี้ครับเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยได้สั่งซื้อไว้แล้วนะครับเมื่อปี2560เนี่ยนะครับซึ่งเรือลำนี้ก็ยังทำไม่เสร็จนะครับไม่มีขอดูว่าความคืบหน้าไม่มีอะไรเลยมีแต่รูปจำลองมาให้ดูนะครับไม่มีอะไรคืบหน้าเลยในที่ประชุมขอรูปถัดไปนะครับนี่นะครับก็อ้างว่าประเทศไทยมีความจำเป็นเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านมีเรือดำน้ำนะครับซึ่งผมเนี่ยกับครูมนิตเนี่ยจะไม่ติดใจเลยครับถ้าวันนี้เราไม่มีภาวะเรื่องวิกฤตโควิดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนขอถัดไปครับรูปอื่นครับนี่ครับคณะคนนี้คือสมุดบัญชีทหารเรือครับที่มาชี้แจงขอรูปถัดไปครับเนี่ยคือเนื้อคณะนี่เสนาธิการทหารเรือแล้วก็มีกรรมธิการท่านหนึ่งเนี่ยเคยพูดไว้ครับบอกว่าให้ท่านถอดเสื้อในพลเรือเอกทหารเรือออกแล้วก็ไปเดินถามชาวบ้านต่างจังหวัดที่ว่ามี100คนเนี่ยคน100คนก็บอกว่าอย่าไปซื้อเรือดำน้ำแต่ทำไมยังต้องดึงดันซื้อนะครับต่อไปครูมนิตจะแนวทางขอสู้ว่าท่านไม่ได้เป็นกรรมธิการงบชุดใหญ่ที่กรุงเทพครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้2วันผ่านมาเนี่ยก็ทั้งสื่อออนไลน์ก็ดีสื่อในทีวีก็ดีสื่อหนังสือพิมพ์ก็ดีมีกันเยอะแยะมากผมก็เลยไปนอนคิดอยู่2วันแต่จริงๆในห้องอนุหลังจากที่พวกผมโหวตแพ้หลังจากที่ท่านประธานสุพลชี้แล้วผมก็ให้เขาตั้งข้อสังเกตไว้แล้วก็บันทึกไว้ชัดเจนว่าจะขอนำไปต่อสู้ในสภาทั้งในวาระ2แล้วก็ในการอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้กับเรื่องนี้ได้สงวนท่าทีไว้อย่างชัดเจนนะครับและผมเข้าใจว่าทั้งผมเองทั้งรัฐมนตรีโจ้นะครับเราก็คงจะทำงานเรื่องนี้กันต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้ดูเสมือนว่าเป็นใบสั่งจริงๆผมก็เห็นใจเพื่อนกรรมธิการอนุนะเพราะทุกคนอภิปรายเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยสักคนนึงแต่พอลงมติมันไปกันคนละเรื่องจนสงสารประธานตอนโหวต4-4ท่านประธานต้องอุทานออกมาเป็นคำที่ท่านรัฐมนตรีโจ้ตกใจเลยนะครับว่าชิปหมายแล้วคือคะแนน4-4เท่ากันเพราะว่าท่านประธานเข้าใจว่าท่านคงจะไม่ต้องเป็นคนตัดสินใจในการลงมติพอมัน4-4อย่างนี้ท่านต้องนั่งทำใจอยู่ประมาณ20นาทีถึงจะลงชี้ขาดนะครับนี่คือเรื่องในสภาวันนั้นแต่ผมไม่นอนคิด2วันเพราะว่ารัฐบาลป่วยแล้ววันนี้เพราะว่าท่านเริ่มป่วยมาตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจก่อนโควิดอีกแล้วก็มาปลดทีมเศรษฐกิจท่านออกอ่ะแล้วเอาทีมนี้เพราะว่าตัวท่านนายกเองอ่ะท่านคงคิดจนกลายเป็นป่วยแล้วมาเจอแฟดม็อบอีกมาเจอปัญหารุมเร้าจนลืมประชาชนสิ่งที่พูดไว้บอกว่าพี่น้องประชาชนต้องรัดเข็มขัดนะพี่น้องประชาชนต้องการสูงไว้นะให้ประหยัดไว้นะแต่ก็มาดันเรื่องนี้นะครับทั้งตัวท่านและทีมคณะก็สั่งให้ดันจนกระทั่งว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาผมว่าวันนี้กลายเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นง่อยครับรัฐบาลป่วยแล้วก็เตรียมที่จะโบกมือลาแล้วนะครับ2วันผมนอนคิดอยู่ว่าสงสัยท่านคงจะโบกมือเพราะคงจะสมองเนี่ยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของท่านเองอ่ะผมว่านะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนกับแกท่านเบลอๆนะครับก็เลย เรื่องต่างๆที่ไม่น่าเกิดก็เกิดอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ผมยืนยันว่าวาระ2ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรียุทธพงศ์ก็ดีผมก็ดีนะครับแล้วเพื่อนร่วมฝ่ายค้านผมเชื่อว่าดีไม่ดีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยที่ไม่ได้เป็นกรรมาธิการคณะใหญ่ แล้วไม่ได้เป็นอนุนี่ผมว่าจะมาร่วมแจมด้วยนะครับเพราะความเป็นผู้แทนเนี่ยมันมีอะไรลึกๆอยู่
พียงแต่วันนั้น4ท่านมันพอจะเขาเรียกว่าโทรมาประสานได้ง่ายแต่ถ้าหมดทั้งพรรคผมว่ามติเรื่องนี้มีคนแหกนะครับของฝ่ายรัฐบาลเดี๋ยวได้พิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวได้พิสูจน์กันแน่เรื่องนี้ว่าคนเป็นผู้แทนของคนน่ะคนเป็นผู้แทนมาจากชาวบ้านโดยเฉพาะผู้แทนในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับแล้วรัฐบาลป่วยขนาดนี้คุณยังแบกหามรัฐบาลอยู่ก็เชิญตามสบายนะครับเชิญตามสบายแต่พวกผมนั้นพร้อมครับวันนี้ท่านนายกบอกว่ายุบสภาพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆมันเดินไม่ได้แล้วแหละนะครับทุกเรื่องเขาเรียกประเดประดังมันเหมือนคนป่วยโรคหลุมเล้าเข้าไปเต็มเลยเบาหวานความดันเป็นหัวใจโรคปอดตับไตนี่ท่านพร้อมหมดแล้วนะครับแล้วมาเกิดเหตุการณ์ที่ประเทศไทยจะต้องบันทึกไว้ว่าวันนี้คนไทยกำลังโดนต้มผู้แทนอย่างรัฐมนตรียุทธพงศ์ผู้แทนอย่างครูมานิตผู้แทนอีกหลายคนเรากำลังโดนต้มเนี่ย2แถม1บ้างไปทำ MOU มาแล้วบ้างพอขอมาดูจริงๆไม่มีอะไรเลยตอบได้คำเดียวว่าจะเสียความสัมพันธไมตรีมันเป็นการคำตอบที่เขาเรียกมาลำมาลอยวันหนึ่งวิกฤตในขนาดนี้กับวันที่คุณคุยมันคนต่างกรรมต่างเวลาผมก็อยากจะกราบเรียนเป็นเบื้องต้นว่าเรื่องนี้ยังไงไม่จบแน่นะครับพวกผมเดินหน้าเตรียมฟ้องประชาชนนะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องปัญหาสำคัญกับวิกฤตขนาดนี้ท่านคิดดูถ้าไปแจกให้ชาวบ้านเนี่ยประชาชนเนี่ยให้คนละ 3,000 ต่อเดือนเนี่ยได้เป็นปีประมาณ 7-7 แสนคนนะครับที่จะมาแก้ปัญหาแล้วมาบอกว่าประเทศยากจนโควิดจะมาแต่รัฐบาลกลับแสดงซะเองผมก็ไม่รู้ว่าเป้าเขาก็ต้องการอะไรแต่ผมคิดอย่างเดียวว่ารัฐบาลนี้กำลังป่วยหนักท่านนายกป่วยหนักนะครับผมคิดว่าคนรอบข้างท่านก็ป่วยก็ไปยุท่านไปให้ความรู้ให้ข้อมูลกับท่านนะครับเพราะตัวท่านเองสมองผมว่าวันนี้คิดอะไรไม่เป็นแล้วล่ะครับพอเห็นนักศึกษามาก็เห็นข่าวก็ตกใจแล้วไอ้คนรอบข้างก็คุณพยัคฆ์คอผมเคยอภิปรายในสภานะครับว่าท่านนายกว่างๆอ่ะนั่งคนเดียวสักอาทิตย์นึงแล้วพวกได้ครับพี่ดีครับนายสบายครับท่านไอ้พวกขุนพยัคฆ์ขุนสพลทั้งหลายเนี่ยอย่าให้เข้ามาในห้องบางทีสติของท่านอาจจะกลับมาปกติท่านจะได้มีเวลาคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองหน่อยไอ้นี่มันมีแต่คนอวยอ่ะเขาเรียกคนอวยจนท่านผมว่าวันนี้พิการจริงๆผมก็กราบเรียนสั้นๆแค่นี้แหละครับว่าเรื่องนี้แล้ววันที่ท่านยุทธพงศ์วันพุธนี้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เป็นกรรมาธิการชุดใหญ่แต่ก็จะขึ้นไปนั่งฟังเผื่อบางทีจะได้ขอโอกาสเพราะว่าความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้สามารถพูดได้แต่ไม่สามารถลงมติแต่แสดงความคิดเห็นนี้ได้นะครับผมก็คงที่จะไปให้กำลังใจท่านรัฐมนตรีโจ้นะครับหรือรัฐมนตรียุทธพงศ์เพราะว่าท่านเหนื่อยมากกับการทำงานเรื่องงบประมาณแต่ละปีปีนี้ปีก่อนๆผมไม่ได้เข้าไปนั่งในอนุก็เฉยๆพอปีนี้ไปนั่งจริงๆผมเห็นใจคนทำงานอย่างท่านรัฐมนตรีโจ้นะครับเหนื่อยมากก็จะไปให้กำลังใจกันต่อขอบพระคุณมากครับถ้านายกประยุทธ์เนี่ยยังดึงดันนะครับที่จะซื้อให้ได้เนี่ยในรัฐบาลเนี่ยผมฟันธงเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องเรือดำน้ำจีน2ลำเนี่ย 22,500 ล้านเนี่ยจะเป็นจุดจบของรัฐบาลและผมท้าเลยว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าต่อเรื่องนี้ผมก็จะขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยนะครับให้ออกไปร่วมประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยนะครับกำลังอดอยากกำลังปัญหาฆ่าตัวตายทุกวันให้ออกไปร่วมกับม็อบนิสิตนักศึกษาเยอะๆครับไปไล่รัฐบาลครับผมถามนายกประยุทธ์ครับว่าท่านเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยหัวใจท่านทำด้วยอะไรคนผมพวกผมเนี่ย3คนเป็นส.ส.คนกำลังอดอยากเดือดร้อนฆ่าตัวตายกันทุกวันรัฐบาลก็ไม่มีเงินจะไปช่วยแต่ท่านกับเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำจีนเพิ่มอีก2ลำมูลค่า 22,500 ล้านทำไมไม่เอาเงินตรงนี้ไปช่วยประชาชนในยามนี้ถามว่าเรือดำน้ำกับความอดอยากของประชาชนท่านเลือกเรือดำน้ำหรือครับถ้าท่านเลือกเรือดำน้ำผมจะกล่าวหาว่าท่านเนี่ย
นายกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายกไทยหัวใจเรือดำน้ำจีนครับนายกไทยหัวใจเรือดำน้ำจีนครับมีคำถามอะไรไหมครับคือวันนี้นะครับผมก็รู้พวกผมก็รู้ว่าพวกผมเนี่ยเป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับในกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่พวกผมก็มีเสียงน้อยกว่าแต่พวกผมต้องสู้ครับพวกผมไม่ถอยหรอกครับต่อให้แพ้ในกรรมธิการงบชุดใหญ่ก็จะไปสู้ในสภาใหญ่นะครับสู้ในสภาใหญ่แพ้ก็จะไปสู้ฟ้องประชาชนข้างนอกต่อไปถ้าคุณยังซื้อเรือดำน้ำสองลำคือตรงนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเอกสารพวกนี้เราไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าจากที่เรารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดไว้เมื่อปี2560ตอนตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำท่านก็บอกว่าที่ตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำจีนทั้งที่คนคัดค้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองว่าทำไมไม่เอาเรือดำน้ำค่ายยุโรปหรือค่ายอเมริกานะครับคุณภาพมันจะไม่ดีกว่าเหรอนะครับ ท่านก็บอกว่าที่ตัดสินใจเอาเรือดำน้ำจีนเนี่ยเพราะว่าสุดคุ้มซื้อแค่สองลำเขาแถมฟรีให้ลำหนึ่งทุกคนจำได้นะครับแล้วทำไมเนี่ยพอไปดูสัญญาเนี่ยที่กองทัพเรือปกปิดเนี่ยบอกว่ารับมากเนี่ยนะครับกว่าจะได้มาเนี่ยแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาเก็บคืนหมดนะครับไม่มีนะครับคนอื่นเนี่ยไม่มีนะครับผมกับครูมนิษฐ์เนี่ยได้เก็บเอาไว้นะครับกับกลายเป็นการจัดซื้อ3ลำนะซื้อ3นะจ่ายเงิน3ลำนะไม่ได้บอกว่าซื้อ2แล้วฟรีลำหนึ่งนะครับมันทำไมกลายเป็นอย่างเงี้ยแล้วลำละประมาณ 12,000 ล้านนะครับถูกไหมครับแล้วท่านสื่อมวลชนอย่าลืมนะครับว่าซื้อเรือดำน้ำมามันไม่จบแค่เรือดำน้ำนะยังต้องมีท่าจอดเรือดำน้ำมีเรือสำหรับสนับสนุนเรือดำน้ำมีแผนที่สำหรับเรือดำน้ำอีกเป็นหมื่นล้านนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมหาศาลเลยนะครับที่จะต้องเพิ่มขึ้นหลังจากที่ซื้อเรือดำน้ำแล้วผมถามนะครับว่าทำไมนะครับการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยถึงสำคัญกว่าความอดอยากชีวิตของประชาชนคนไทยครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้เราจะเจาะไปเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้มันชัดแล้วนี่ครับว่าสัญญาเนี่ยมันมีความไม่โปร่งใสละถูกไหมครับเพราะว่าทางฝั่งจีนเนี่ยทำไมไม่มีรัฐมนตรีกลาโหมจีนมาลงนามในสัญญากลายเป็นฝั่งจีนเนี่ยนะครับกลายเป็นบริษัทเป็นประธานของบริษัทไชน่าชิปบิลดิ้งแอนด์ออฟชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมแล้วมันจะเป็น G2G ยังไงรัฐบาลจีนอยู่ไหนแล้วรัฐบาลไทยทำไมกลายเป็นพลเรือเอกลือชัยรุจดิษฐ์เนี่ยเป็นใครสองคนตามกฎหมายเลยนะเพราะว่าผมชำนาญเรื่องนี้ผมเคยทำเรื่องไอ้รถดับเพลิงกทมตอนนั้นเป็น G2G กับออสเตรียกับไทย1นายกรัฐมนตรีคนที่จะมีอำนาจนะครับลงนามในหนังสือที่เรียกว่า Fools Powerpower เติม s ด้วยนะ1นายกรัฐมนตรี2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศใช่มั้ยถ้ารัฐมนตรีกลาโหมจะไปลงนามได้เนี่ยจะต้องมีมติครม.มีหนังสือมอบอำนาจให้รัฐมนตรีกลาโหมไปลงนามในสัญญาจะต้องมีมติครม.แล้วต้องมีหนังสือมอบอำนาจไปนะว่าคุณจะไปลงนามแทนGovernment of Thailand เนี่ยเต็มๆเนี่ยก็คือเต็มๆเนี่ยนะครับในศัพท์เต็มๆเนี่ยเขาก็เรียกว่า The Government of the Kingdom of Thailand ใช่ไหมนี่เต็มๆเลยนะนะครับแล้วดูสิครับความผิดปกติเนี่ยใช่ไหมบนแอดมินเล่าลือชัยรุจดิษฐ์เนี่ยเขาใช้คำว่า Chairman of Submarine
Acquisition Executive Board and Chief of Staff Royal Thai Navy มีตรงไหนอ่ะในเนี่ยพลเรือเอกเรือชัยรุดดิษฐ์เนี่ยผมท้าให้มันชี้แจงเนี่ยเนี่ยเป็นผู้จัดการฐานเรือปัจจุบันเนี่ยถามว่าคุณเป็นรัฐบาลไทยตอนไหนเอาหน่วยงานกองทัพก็เป็นนิติบุคคลถูกไหมครับเป็นรัฐบาลที่ไหนอย่างกรมการปกครองกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธากรมทางหลวงทางหลวงชนบทพวกนี้เป็นนิติบุคคลหมดถูกไหมครับแล้วกองทัพก็เป็นนิติบุคคลถามบอกว่าแล้วนายเนี่ยในพลเรือเอกเรือชัยเป็นรัฐบาลไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่มีนะหนังสือที่บอกว่าให้เอามาชี้แจงไม่มีนะไม่มีนะว่ามีหนังสือมอบอำนาจที่ไหนไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวสื่อมวลชนมาดูได้เลยแล้วถ้าเกิดต้องการมอบอำนาจพลเรือเอกเรือชัยสามารถรับมอบอำนาจได้ไหมคะในฐานะเขาเป็นรัฐบาลไทยนะคะไม่ได้พลเรือเอกเรือชัยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยตอนนั้นปี60บิ๊กป้อมเป็นเนี่ยก็ต้องมีมติครม.มอบไม่ใช่อยู่ๆคุณไปลงนามได้จำรถดับเพลิงได้ไหมล่ะว่าไม่มีหนังสือมอบอำนาจไปแล้วก็ไม่มีแล้วก็ต้องมีมติครม.ด้วยนะว่ามอบอำนาจให้รัฐมนตรีกลาโหมไปทำเรื่องอะไรไม่ใช่อยู่ๆคุณไปถึงคุณก็จะไปเซ็นแทนรัฐบาลได้ถูกไหมเนี่ยเอาแล้วถามบอกว่ารถมันจีทูจีตรงไหนมันเป็นความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนตรงไหนผมท้าพลเรือเอกลือชัยเลยเนี่ยก่อนแกเกษียณออกมาชี้แจงดิแกเอาอำนาจอะไรไปลงนามแทนรัฐบาลไทยเพราะว่าในสัญญาเนี่ยนะครับต้องบอกนะครับว่ามันชัดเจนนะครับว่า the government of the kingdom of Thailand and the government of the people republic of China เอ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นนายกประยุทธ์กับประธานาธิบดีสีเจี้ยนผิงเนี่ยถึงจะมาเป็นรัฐบาลต่อรัฐบาลนะใครเป็น Chief of State ใครเป็น Chief of Government นะถูกไหมครับ Chief ก็คือผู้นำพลเรือเอกเรือชัยเป็น Chief of Government เป็น Chief of State เหรอใช่ไหมสัญญาฉบับแรกยังเป็นโมฆะด้วยผมก็อยากจะรู้ด้วยว่ากรรมาธิการงบประมาณเนี่ยจะดึงดันชุดใดนะวันที่26เนี่ยจะดึงดันไหมผมจะเอาเรื่องนี้แหละเข้าต่อสู้จะดึงดันไหมถ้าชี้แจงไม่ได้ไม่มีหนังสือ Full Power มาถ้าคุณไปอนุมัติคุณต้องรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยแล้วผมจะให้โหวตเป็นรายคนเลยขอโหวตเปิดเผยเลยเป็นรายคนเลยแพ้ก็แพ้แต่ฟ้องประชาชนเดินหน้าฟ้องประชาชนเอาคนเป็นส.ส.เนี่ยถ้าเห็นว่าเรือดำน้ำเนี่ยสำคัญกว่าชีวิตประชาชนก็ให้มันรู้ไปดิมีคำถามอะไรไหมครับแล้วผมยังมีข้อมูลกับคุณมณิษฐ์เนี่ยยังมีเป็นเล่มๆเดี๋ยวถ้าคุณไม่หยุดผมก็จะเอามาแฉคุณอีกนะครับจะซูมรูปได้ไหมได้เลยนะครับต้องชูชูป้ายไว้ชูป้ายไว้